Top News Story ทุกข่าวร้อนรายงานอย่างแม่นยำทาง Voice TV Special Report เจาะลึกทุกประเด็นข่าวDaily Program เติมไอเดียสดใหม่ให้สมองด้วยหลากหลายมุมมองหลากหลายความคิดพร้อมคอนเทนต์ที่น่าสนใจเพื่อให้คุณไม่พลาดข่าวและสาระที่สำคัญอีกมากมาย Voice TV ปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับพบกันอีกครั้งที่นี่ทาง Voice TV นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆนะครับอาจารย์ซิโร่เดี๋ยวคุณชูวัฒน์อยู่กันนะครับในวันนี้ครับปกตินี่ก็เป็นคนที่กินข้าวไทยกันอยู่ใช่ไหมครับครับก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมไม่มีฮะผมคิดว่าข้าวหอมมะลิไทยเป็นข้าวที่อร่อยที่สุดในโลกเหมือนเดิมครับครับแล้วก็ยังไม่ค่อยมีข่าวว่ากินข้าวแล้วป่วยนะฮะแล้วผมก็ยังไม่ได้มีโอกาสลองทดลองรสชาติของข้าวในยุคนี้ครับแบบยุคเนี่ยที่จำนำเข้ามาแล้วออกขายเป็นข้าวถุงอะไรเงี้ยว่ามันแย่ลงหรือดีขึ้นอย่างที่คนแบบวิจารณ์กันที่บ้านปวดหัวไหมฮะที่บ้านคุณปื้มทานข้าวถุงไหมฮะซื้อข้าวถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมาแต่เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่นี่กินข้าวกระสอบนะไม่ได้กินข้าวถุงข้าวเหรอครับข้าวกระสอบนี่ขายได้มากสุดคือคนบริโภคจากข้าวกระสอบซื้อเป็นกระสอบกระสอบใช่ใช่ที่แบ่งขายใช่ไหมใช่ที่แบ่งขายแต่ถ้าเกิดข้าวถุงที่ซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนหลังเนี่ยมันก็จะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์มาโดยฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายรับจำนำที่มองว่ารัฐบาลเอาข้าวไปเก็บไว้ในสต็อกครับข้าวเริ่มเก่าก็เลยต้องรมควันครับแล้วก็ช่วงนึงพยายามจะโยงอย่างนั้นแหละแต่ก็ไม่รู้จะโยงถึงหรือเปล่านะฮะคือมันดูเหมือนว่าเป็นมีวาระทางการเมืองอยู่นะอดที่จะมองไม่เห็นไม่ได้เพราะว่าจริงผมก็ไม่ชอบนโยบายจำนำข้าวแต่ว่าวาระทางการเมืองในทีนี้ก็คือต้องการที่ให้รัฐบาลเนี่ยเลิกโครงการนี้แต่ว่าวิธีการที่จะนำไปสู่การยกเลิกโครงการนี้ก็คือต้องเล่นให้รัฐบาลเพลียงพล้ำอย่างยิ่งโดยการที่มองว่ารัฐบาลไปทำให้คุณภาพข้าวไทยเนี่ยมันต่ำลงมันมาแบบนั้นเลยซึ่งตอนนี้มันก็ในช่วงที่ผ่านมาก็ลามปาไปถึงขั้นเป็น conspiracy theory ก็มีใน forward mail หรือ share link ต่างๆคือรัฐบาลต้องการให้คนไทยกินข้าวแล้วตายหรือให้คนไทยกินข้าวไม่ดีเราจะได้โง่อันนี้เนี่ยเวอร์ชันที่แย่สุดมีแบบนี้จะได้เลือกพรรคเพื่อไทยต่ออะไรอย่างนี้อ๋อคือสมรู้ร่วมคิดกันไปกันใหญ่คือความเป็นจริงของประเทศนี้ฮะคนจำนวนมากคิดแบบนี้ครับคือปรากฏว่าทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเนี่ยนะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลางนะฮะมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเนี่ยเขาเปิดเผยถึงการสุ่มตรวจข้าวสารบรรจุถุง46รายการด้วยกัน46รายการนะฮะข้าวถุงนะฮะ
ปรากฏว่าไม่พบยาฆ่าแมลงและยากันราตกค้างนะฮะแต่ว่าพบสารรมควันบางตัวอย่างนะฮะพบสารรมควันบางตัวอย่างคราวนี้พบสารในทั้งหมด46ยี่ห้อที่เขาตรวจเนี่ยนะฮะคราวนี้เขาก็ออกมาตรวจเพื่อประโยชน์ของสาธารณะเพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอันนี้ไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่หน่วยงานของรัฐบาลนี่เป็นหน่วยงานที่ปกติแล้วก็ค่อนข้างที่จะกล้าที่จะยืนอยู่ตรงข้ามรัฐบาลพอสมควรครับแล้วก็เป็น NGO ซึ่งบางกลุ่มก็จะมองว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลด้วยซ้ำครับเขาก็ตรวจรอบนี้คราวนี้เขาบอกว่าการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในข้าวสารบรรจุถุงเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปดูทั้งหมดเนี่ยนะฮะไปดูยาฆ่าแมลงกลุ่มที่มีชื่อว่าออร์กาโนฟอสเฟตแล้วก็คาร์โบเมตแล้วก็ยากันราฟันจิไซด์เนี่ยนะฮะแล้วก็ดูสารรมควันข้าวเมทัลไบรไฮเท่านั้นคราวนี้เขาไปดูทั้งหมดปรากฏว่า46ตัวอย่างเนี่ยไม่พบการตกค้างของยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์โบเมตรวมทั้งไม่พบสารตกค้างของยากันราหรือฟันจิไซด์ครับนะฮะแต่ว่าที่พบเนี่ยมีสารรมควันข้าวซึ่งสารรมควันข้าวตกค้างเนี่ยพบใน34ตัวอย่างจาก46ตัวอย่างนะฮะหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ามีการใช้สารรมควันข้าวในสัดส่วนที่เกินครึ่งหนึ่งของข้าวถุงที่เขาสูบครับแต่เกือบทั้งหมดไม่เป็นอันตรายครับนะฮะไม่เกินมาตรฐานของอาหารและยาของอเมริกาและมาตรฐานของยุโรปมาตรฐานในการใช้สารรมควันข้าวซึ่งอันนี้เรารวมถึงเมทัลไบรไฮที่มีการพูดกันถึงบ่อยเนี่ยนะครับถือว่าต่ำถ้าเทียบกับแบบที่เขาปล่อยให้ไปตามหลักสากลครับนะฮะก็มีแค่ตัวอย่างเดียวฮะที่เกินมาตรฐานฮะคือของบริษัทข้าวยี่ห้อหนึ่งนะฮะซึ่งก็ในข่าวก็เป็นบริษัทโคโค่ครับ1ใน46 1ใน46ซึ่งบริษัทเนี้ยพอเจอเมทัลไบรไฮเยอะกว่าเกินเกณฑ์เนี่ยครับเลยได้ดังเลยฮะครับลงหนังสือพิมพ์ทุกฉบับวันนี้เพราะว่าที่เหลือเนี่ยเขาตรวจแล้วไม่เจอแต่ผมคิดว่าความน่าสนใจก็คือว่าวิธีเล่นของสื่อแต่ละฉบับตอนเรื่องนี้ไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะคือเนื้อข่าวจริงๆเนี่ยของมูลที่คุ้มครองผู้บริโภคนี่ก็คือเขาบอกว่าข้าวเนี่ยมันมีสารปนเปื้อนอยู่จริงแต่ว่าเป็นในระดับปริมาณที่ไม่อันตรายครับแต่พอไปดูวิธีพาดหัวของสื่อหรือว่าของเว็บไซต์ก็จะคนละเรื่องนะครับอย่างเช่นดูของโพสต์ทูเดย์ฮะข้าวถุงกระเจิงมูลที่ผู้บริโภคพบสารตกค้างโอ้โหกระเจิงกันกระเจิงเลยเด้งเลยขายไม่ได้คืออ่านปุ๊บนี่นึกว่าโอ้โหทุกยี่ห้อมีสารจนกินแล้วตายแน่ๆใช่แล้วที่เจอนี่จริงๆที่เจอคือเมทัลไบไฮครับครับซึ่งใน46ยี่ห้อเจออยู่1เจอ1ยี่ห้อและเจอ64คือมาตรฐานอยู่ที่50ครับแต่ว่าไปเจอที่อัตราที่64ครับแล้วนอกนั้นนี่ก็ต่ำกว่า50หมดเลยแล้วก็มี41ไล่ลงมาซึ่งก็ยังต่ำกว่ามาตรฐานต่ำกว่ามาตรฐานแต่ว่าปัญหาคือสิ่งที่มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคพูดด้วยก็คือว่าจีนเนี่ยมีมาตรฐานที่สูงมากเรื่องนี้จีนเนี่ยบอกว่าไม่เกิน5ทีนี้ถ้าเกิดถ้าเอามาตรฐานจีนเนี่ยมันเกินเยอะอ๋อเป็นปัญหาเพราะเราไปทำ GDP กับจีนจะซื้อข้าวไทยครับแต่ปัญหาคือเขาไม่เคยบล็อกข้าวเราไงฮะแม้ว่ามันมีสารตกค้างที่อ้างกันว่าเกิน5เนี่ยนะแต่เขาไม่เคยบล็อกข้าวไทยแปลว่าอะไรแปลว่าจีนอาจจะใช้มาตรการนี้ในการกีดกันทางการค้าหรือว่าต่อรองข้าวมากกว่าจะเป็นเรื่องมาตรฐานคุณภาพมันอาจจะมีผลถึงราคาถ้าเอาตามจริงสมมติเขาเกิดเลือกขึ้นมาต่อรองกับเรื่องนี้ทีนี้สื่อพาดหัวอะไรบ้างอย่างนอกจากโพสต์ทูเดย์นะฮะผู้จัดการออนไลน์นะฮะผู้จัดการนะฮะครับผู้บริโภคตรวจสอบข้าวถุงพบโคโค่มีสารตกค้างเกินมาตรฐานนี่ธรรมดานะฮะอันนี้ก็แฟร์นะพูดถึงแค่ยี่ห้อเดียวที่เป็นปัญหาไทยรัฐนะฮะมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเผยผลสุ่มตรวจข้าวถุงไม่พบยาฆ่าแมลง อันนี้บวกเลยนะฮะไบโอไทยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรตรวจสอบร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคบอกว่าผลการตรวจเมทิโบไมด์ตกค้างในข้าวสารยี่ห้อต่างๆในท้องตลาดนี่คือเป็นจั่วหัวเป็นกลางในใบแถลงข่าวของไบโอไทยและมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคที่ส่งมาถึงสำนักข่าวซึ่งประชาไทยได้รับด้วยเนี่ยไม่จั่วหัวเลยผู้สื่อข่าวสำนักต่างๆไปพิจารณาเองว่าจะพิจารณาไงคือเขาเป็นกลางมากเขาให้ข้อมูลให้ข้อมูลอย่างเดียวอิสราครับศูนย์อิสราของสมาคมนักข่าวพาดหัวว่าด่วนพบข้าวถุง34ยี่ห้อจากกลุ่มตัวอย่างมีสารลมควันตกค้างจี้รัดตรวจสอบโรงสีผู้ผลิตจี้รัดตรวจสอบโรงสีผู้ผลิตลมควันตกค้างมันฟังดูน่ากลัวน่ากลัวแต่ว่าสารลมควันจริงๆแล้วเนี่ยทางกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาออกมาการันตีนะอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรค์เขาบอกว่าการใช้สารลมควันในข้าวของไทยจริงแล้วเนี่ยใช้สารประเภทนี้มานานกว่า40ปี
เมโทรโบรไมด์นะฮะเป็นก๊าซที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นสามารถฆ่าแมลงได้ในทุกระยะของการเจริญเติบโตการฟุ้งกระจายและแทรกซึมเข้าไปในสินค้าได้ดีไม่กัดโลหะเขาก็เลยใช้กันนะฮะครับคือเป็นที่ใช้กันในหลายประเทศสามารถสลายตัวได้ภายใน 3-4 ชั่วโมงถึง5วันก็แล้วแต่นะฮะคราวนี้ส่วนฟอสฟีนเป็นสารรมควันแบบเม็ดใช้ในผลิตผลการเกษตรที่บรรจุกระสอบหรือถุงทำปฏิกิริยากับโลหะเช่นทองทองแดงและเงินใช้เวลาสลายตัวประมาณ5ชั่วโมงนะฮะเมโทรโบรไฮด์ถือว่าเป็นยาที่นิยมมาหลายสิบปีครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆนะครับก็ทางอธิบดีกรมควบคุมโรคเขาบอกว่าไม่มีปัญหาในเรื่องนี้คือมันค่อนข้างปลอดภัยมากจริงๆคือผมเห็นด้วยกับการที่เราจะไปจี้ให้รัฐตรวจสอบคุณภาพข้าวนะครับด้วยความที่ข้าวเนี่ยถ้าเก็บในสต็อกนานเนี่ยแล้วระบายมันไม่ได้ซึ่งเป็นปัญหารัฐบาลนี้อยู่เหมือนกันเนี่ยคุณภาพมันอาจจะเสื่อมลงแต่ว่าคราวนี้มันในช่วงที่ผ่านมามันดราม่า กันเยอะไงมันก็เลยทำให้สวิงมาคุณภาพที่เสื่อมเนี่ยมีหนึ่งก็คือรสของข้าวมันไม่หวานเท่าเดิมไม่มันเท่าเดิมอันนี้เป็นเรื่องของรสชาติกับคุณภาพที่เสื่อมลงแปลว่ามันอันตรายหรือไม่เนี่ยเป็นคนละเรื่องกันกรณีเม็ดที่โบมายเนี่ยนะฮะมันไม่มีผลต่อสุขภาพหมายถึงว่าเมื่อมันสาวน้ำเนี่ยในวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกแถลงบอกว่าถ้ามันซาวน้ำเนี่ยมันก็หายไอ้ที่ตกค้างอยู่นี่ฮะไม่ว่าจะเกินมาตรฐานหรือไม่เกินมาตรฐานเนี่ยข้าวเนี่ยถ้าเอาไปซาวน้ำมันจะหายและเม็ดที่โบไมล์ผลต่อสุขภาพเนี่ยถ้าเกิดไม่เกินมาตรฐานมันไม่มีแต่ที่มันมีแล้วเขาห้ามนำเข้าเม็ดที่โบไมล์แล้วเพราะมันเป็นข้อตกลงเรื่องของกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์มันเป็นเรื่องปฏิกิริยาเรือนกระจกที่เกิดขึ้นเวลาลมควันใช่นี่แปลว่าถ้าผมเป็นคนรักสิ่งแวดล้อมผมก็ไม่ควรจะกินข้าวที่มีสารพวกนี้ปัญหาคือว่ามันใช้ฟอสฟินตัวต่างๆเนี่ยมันไม่ดีเท่าเม็ดที่โบมายครับแล้วก็ไม่ต้องขับรถด้วยผมว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจตรงนี้ด้วยหรือเปล่าว่าในสุดการเถียงกันระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเนี่ยคนซึ่งออกมาให้ข้อมูลแล้วกลายเป็นคนซึ่งสังคมเชื่อที่สุดตอนนี้คือ NGO ซึ่งบังเอิญว่าเป็น NGO ที่ผ่านมาหลายคนมองว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลแต่ว่าคราวนี้เนี่ยผมคิดว่าก็ให้ข้อมูลในแง่ที่ไม่ได้ต้องการจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเล่นงานรัฐบาลคือให้ข้อมูลซึ่งแฟร์กับทุกฝ่ายจริงๆแต่ก็ยังโดนใช้เป็นเครื่องมืออยู่ดีเพราะว่าอุตส่าห์ดันไปตรวจแต่นั่นเป็นปัญหาของสื่อกับฝ่ายที่อยากเอาเขาไปใช้ประโยชน์คือ NGO ที่เดินงานด้วยงานข้อมูลอย่างเช่นมูลที่ผู้บริโภคหรืออย่างที่เราเคยมาคุยบ่อยเรื่อง FTA เนี่ยเขาค้นคว้าเลยเขาเอาข้อมูลมาโชว์ปัญหาคือว่ามันก็จะถูกหรือ TDI ก็ตามเนี่ยก็จะข้อมูลมาโชว์แต่สื่อก็จะเอาไปเล่นแหละปั่นแสดงว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ NGO หรือองค์กรที่ทำเรื่องข้อมูลอย่าง TDI แต่อยู่ที่ว่าสื่อต่างๆซึ่งมีวาระทางการเมืองของตัวเองเนี่ยต้องการเอาเขาไปใช้ประโยชน์ยังไงใช่ถูกต้องฮะใช่ไหมเพราะว่าเขาจะเลือก45บริษัทที่เคลียร์ก็ได้หรือเขาจะบอกว่ามันมี1รายเนี่ยแหละที่โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่โตครับก็อย่างที่เราหยิบพาดหัวมาโชว์นี่แหละที่น่าสนใจว่าทำไมรอบนี้คนกลายเป็นเชื่อ NGO มากกว่าหน่วยงานราชการหรือรัฐมนตรีเวลาพูดแต่ก็พอเข้าใจได้เพราะว่านี่เป็นเรื่องที่จริงๆตอนแรกที่คุยกันเรื่องจำนำข้าวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยไงมันเขาเรียกว่าอะไร the end justify the mean ครับคือเป้าหมายในการให้รัฐบาลหยุดโครงการนี้มันเหมือนกับว่าสำคัญกว่ากระบวนการละตอนนี้มันแต่ผมว่าการเถียงเรื่องนี้ในแง่นึงก็มีประโยชน์ในที่สุดทำให้เรารู้ว่าข้าวที่เรากินเนี่ยมันมีสารบางอย่างอยู่จริงใช่ไหมที่ผ่านมาเราก็ไม่รู้ว่าข้าวที่เรากินเนี่ยมันมีสารปนเปื้อนทีนี้ประเด็นมันตอนนี้มันมาอยู่ที่ว่าสารเนี่ยกินได้แต่ไม่เป็นอันตรายแต่ว่าผมคิดว่าในแง่นึงทำให้คนรู้ว่าข้าวที่เรากินเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างอยู่มากกว่าข้าวเดิมกันซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับคือแต่คือมันไปดราม่าเกินที่ผ่านมามันไปดราม่าเกินความเป็นจริงเพราะว่าจริงสินค้าเกษตรทุกชนิดมีสารทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอันนี้มันถึงเป็นประเด็นที่ขบวนการผู้บริโภคในต่างประเทศเขาเติบโตเนี่ยเพราะว่าพอคนรู้ว่าข้าวมันเริ่มมีสารเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การเรียกร้องให้บริษัทเนี่ยลดการใช้สารพวกนี้ลงใช่ไหมฮะซึ่งผมคิดว่าในแง่หนึ่งก็แต่ว่ามันก็ต้องคิดถึงการรักษาความยั่งความคุณภาพของข้าวอันนั้นก็เป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์ต้องไปพัฒนาตอบโจทย์ทั้งสองเรื่องก็คือเก็บข้าวยังไงแล้วก็ให้ผู้บริโภคไม่ต้องกลัวเรื่องพวกนี้มากยังไงครับทีนี้มันเดี๋ยวพักกันนิดนึงฮะเดี๋ยวกลับมาคุยต่อฮะเพราะก็จะฝังชบฝังชิปในข้าวด้วยนะฮะไปกันใหญ่แล้วนะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายังมีเรื่องจำนำข้าวต่อครับเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สีดูลาคลีนออกซิเจนพลัสจาก TOA ตามติดเจมส์24ชั่วโมงพร้อมกัน26กรกฎาคมนี้ถ่ายทอดสดบนมือถือเฉพาะผู้ใช้ AIS 3G 2100
เกลือและซันโวซันโวทุกโอกาสที่สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายตามติดเจมส์24ชั่วโมงพร้อมกัน26กรกฎาคมนี้ถ่ายทอดสดบนมือถือเฉพาะผู้ใช้ AIS 3G 2100Can I steal a little love? Can I steal a little love? Cool me, honey, I'm on fire. To steal your love is my desire. Cozy Living ตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 10:30 ทาง Voice TV แนวทางปลองดองจะเดินหน้าไปยังไงคนชนบทตั้งรัฐบาลแต่คนกรุงเทพล้มรัฐบาลคนนึงได้ก็ต้องมีคนต้องเสียไม่มีวินวินสู้เพื่อให้ทักษิณกลับมาอีกไฟหนึ่งบอกว่าสู้เพื่อปกป้องสถาบันอะไรจะมาตรวจสอบประเด็นการเบ็ดเสร็จเกิดไม่ได้ถ้ามันไม่มีมวลชนเมืองไทยก็ไม่ได้สุดโต่งขนาดนั้นการเมืองแบบแยกขั้วไม่มีรอยไทยใครทำก็อร่อยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนจากธนาคารออมสินก็รัฐมนตรีพาณิชย์คนใหม่คุณนิวัฒน์ธำรงค์เมื่อวานนี้ก็มอบนโยบายนะฮะแต่ว่าที่ฮือฮากันคือบอกว่าจะเร่งพัฒนาระบบออนไลน์แบบเรียลไทม์ในการเช็คสต็อกข้าวเช็คแม้กระทั่งเวลาเคลื่อนย้ายกระสอบเนี่ยไปที่ไหนบ้างนะฮะแล้วก็อาจจะมีการติดตั้งชิปคอมพิวเตอร์ที่กระสอบข้าวที่เข้าร่วมโครงการจำนำจะได้รู้เลยว่าอยู่ที่ไหนครับนะฮะอันนี้ในต่างประเทศเขาก็ใช้นะฮะมีชื่อว่า Radio Frequency Identification RFID ใช้ระบบการใช้ระบบนี้เนี่ยจะทำในแบบที่ตรวจสอบสถานะของข้าวณปัจจุบันมี CCTV ให้ข้อมูลอัปเดตซึ่งจะสามารถป้องกันการทุจริตในโครงการจำนำข้าวได้ในระดับหนึ่งนะฮะอันนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ก็มอบหมายให้ทางอคสแล้วก็อตกไปศึกษาความเป็นไปได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้ก็จะลดปัญหาการทุจริตอย่างน้อยตรวจสอบมีความโปร่งใสมากขึ้นนะฮะคุณยงยงพงราชเมื่อวานนี้ได้รับมอบหมายให้ดูแล องค์การคลังสินค้าหรืออคสเนี่ยนะฮะเขาก็พยายามที่จะชี้แจงอีกครั้งถึงการทำงานนะของอคสนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มอบนโยบายพูดถึงเรื่องฝังชิปครับเน้นความโปร่งใสครับเข้ามาในทางที่ถ้ามันเป็นระบบถาวรนะฮะไม่สิ้นเปลืองอะไรนี่ผมว่าน่าทำก็น่าทำเหมือนกับที่เราตามสินค้าเราเวลาซื้อสินค้าจากเมืองนอกเนี่ยมันจะรู้ว่าตอนนี้ขึ้นเรือแล้วตอนนี้มันถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยก็จะรู้ทุกขั้นตอนถ้าลงทุนครั้งเดียวแล้วใช้ได้ยาวๆนี่ก็น่าทำมากครับดีทางทูตไทยเนี่ยนะฮะออกมาทูตไทยประจำเวียดนามบอกว่าเวียดนามไม่ได้เป็นคู่แข่งการค้าข้าวของไทยนะปัญหาส่งออกข้าวเนี่ยเป็นปัญหาที่เป็นคนละประเด็นกับการที่เหมือนกับว่าเวียดนามนั้นจะขึ้นมาแซงแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีการวิเคราะห์อย่างว่ากัมพูชาเนี่ยเขาส่งออกข้าวได้ดีขึ้นมากในปีนี้เพราะว่าผู้ส่งออกข้าวของไทยเนี่ยไปเอาข้าวกัมพูชาไปส่งออกให้กัมพูชาครับเพราะว่าข้าวของไทยรัฐบาลซื้อไปซื้อหมดก็คือพูดง่ายว่าข้าวกัมพูชาซื้อหมดแต่ว่ามันมีปัญหาตัวเลขนิดหน่อยเพราะว่าเขาบอกว่าข้าวไทยเนี่ยมีตัวเลขจากฝ่ายค้านจากอะไรก็บอกว่าไทยเนี่ยไปซื้อข้าวกัมพูชาเนี่ยกัมพูชาลักลอบข้าวเนี่ย 300,000 ตันแต่กัมพูชาทางการของกัมพูชาแถลงว่าปีนี้สามารถส่งออกข้าวได้ 200,000 ตันซึ่งมันน้อยกว่าของไทยที่ไทยอ้างมันก็เลยมีตัวเลขที่สับสนกันอยู่ครับส่วนทางพม่าเนี่ยนะทูตไทยประจำพม่าเขาบอกว่าประเด็นเรื่องของการซื้อข้าวพม่าเพื่อนำมาสวมสิทธิ์ในโครงการจำนำข้าวไทยถือว่ายังมีน้อยเมื่อเทียบกับทางกัมพูชาครับเขาบอกกัมพูชาน่าจะเยอะกว่านะครับแต่ว่าคงไม่กระทบเรื่องความสัมพันธ์อะไรทางทูตเขาบอกแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คนเขากังวลกับถ้าโครงการนี้เดินไปเรื่อยแล้วไม่มีความโปร่งใสก็อาจจะมีการสวมสิทธิ์มากครับ
ปัญหาคือพอพูดเรื่องระบายข้าวอย่างเงี้ยมันก็ต้องมานั่งคุยกันเรื่องรับซื้อข้าวมันต้องมานั่งคุยเรื่องคุณภาพข้าวว่าถ้าเล่นข่าวเรื่องข้าวมากจนดราม่าจนเวอร์เกินไปเนี่ยมันก็จะไปมีผลต่อความเชื่อมั่นใช่ไหมพูดเรื่องสารตกค้างมากๆเนี่ยโอเคถ้ามันจริงเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเราต้องคุ้มครองผู้บริโภคไม่ว่าเขาจะเป็นเมืองนอกหรือคนไทยก็ตามซึ่งนี่ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องทำงานต่อไปแล้วก็ดีแล้วที่มันต้องส่งเสริมภาคเอกชนที่ไม่ใช่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยคอยตรวจสอบใช่ไหมอย่างองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ตรวจสอบแค่นี้นะฮะเพราะว่าในเฟซบุ๊กเนี่ยก็จะมีคนโจมตีแล้วว่าเห็นไหมมพบเนี่ยเป็นพวกต้านรัฐบาลคือเวลาเจอข่าวพาดหัว34ตกค้างซึ่งเขาไม่ได้บอกอย่างนั้นเขาบอกว่ามีแค่อันเดียวที่เกินมาตรฐานนะแต่สื่อไปเล่นอย่างนั้นเนี่ยคนก็ไปโจมตีว่าทำไมไม่ตรวจข้าวถุงของ ASTV บ้างซึ่ง ASTV เนี่ยไม่ได้อยู่ในร้านเธอไม่ได้ไปคือเขาไปช็อปจาก40 ตัวอย่างซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปแต่ว่า ASTV ต้องไปสั่งซื้อเขายังไม่ได้ถึงจุดนั้น ASTV เขามีร้านเฉพาะขายเลยนะใช่บอกว่าผมเคยเดินเข้าไปใช่คือเขาไม่ได้มีเจตนาไปเล่น ASTV ครับแต่เขามีแผนคือมพบเนี่ยนะมูลที่เพื่อผู้บริโภคเนี่ยมีแผนที่จะตรวจข้าวอินทรีย์ในเดือนหน้านี้ข้าวที่ปลูกในแบบที่เขาเรียกว่าวิธีการแบบเกษตรอินทรีย์ใช้ปุ๋ยมีคุณภาพใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรืออะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่อินทรีย์แบบที่อ้างว่าอินทรีย์อินทรีย์กับที่อินทรีย์บางส่วนหรืออะไรเงี้ยเขาจะตรวจหมดงั้นถ้าต้องการแบบสุขภาพดีๆชัวร์ๆเนี่ยตกลงคือผมต้องไปกินพรุ่งนี้เหรอหรือไปกิน STV เขาไม่ได้การันตีกิน STV เลยก็ได้เขาก็ไม่ได้การันตีเหมือนกันเพราะว่ามพบบอกว่ามันก็ต้องตรวจเหมือนกันเพราะพวกนี้ก็อาจจะต้องคือคงต้องใช้ยาลมควันอยู่แล้วเผลอๆอาจจะมีสารตกค้างอีกก็ได้เพราะนั้นต้องรอว่าเขาจะไปสุ่มตรวจยังไงอันนี้คือยังไม่ได้มีการตรวจใช่คืออันนี้เนี่ยตรวจเฉพาะข้าวถุงที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเดือนหน้าเขาจะไปตรวจข้าวอินทรีย์เพราะนั้นไม่อย่าไปคิดว่าข้าวอินทรีย์มันจะดราม่าเหยียบซุ่มตรวจอาจจะเจออีกไม่ได้แต่ผมฟังการเถียงกันเรื่องนี้ที่สุดผมคิดว่าพอมันเวลามันคลี่คลายไปในจริงๆประชาชนได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เยอะนะอย่างเช่นเรารู้ว่าข้าวมันมีสารปนเปื้อนมากขึ้นข้าวบางแบบมีมากไปบางแบบมีน้อยไปซึ่งเมื่อก่อนเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในการถกเถียงของสังคมใช่ไหมหรือแม้กระทั่งเรื่องการทุจริตซึ่งตอนแรกเนี่ยดูเหมือนจะทุจริตมากแล้วตอนหลังก็มีข้อมูลว่าจริงๆมันก็มีทุจริตแต่ว่าอยู่ในขอบเขตซึ่งรัฐบาลจะสามารถบริหารให้มันค่อยๆน้อยลงได้ผมคิดว่าอันนี้ทั้งหมดเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยคือถ้าตัดเรื่องดราม่าการเมืองอะไรไปเนี่ยมันคือด้านหนึ่งของประชาธิปไตยจริงๆนะครับก็คือว่าแต่ปัญหาเถียงกันเรื่องทุจริตเถียงกันเรื่องคุณภาพข้าวในสุดเนี่ยมันทำให้ทั้งหมดเนี่ยข้าวไทยมันจะดีขึ้นเองในระยะยาวปัญหาคือรัฐบาลจะนิ่งได้พอรอความจริงปรากฏหรือเปล่าอันนั้นก็อีกเรื่องนึงในขณะเดียวกันรัฐบาลต้องรีบระบายข้าวออกไปไม่งั้นที่ตกค้างมันเดี๋ยวจะมีอย่างนี้แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องไม่มีที่เก็บข้าวปนมาอีกยุ่งกันไปใหญ่เมื่อวานได้พูดไปถึงว่าแล้วรัฐเนี่ยก็ควรจะไปส่งเสริมองค์กรภาคเอกชนในการตรวจสอบใช่ไหมฮะปรากฏว่าไอ้ตรวจสอบ46ตัวอย่างเนี่ยเขาใช้เงินไป700,000มพบเนี่ยนะฮะใช้เงินไป700,000 บาทปรากฏว่าก็เป็นหนี้เป็นสินกันเต็มไปหมดเลยเขาก็เลยจัดคอนเสิร์ตขึ้นอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์พูดเล่นแบบนี้จริงฮะตกลงคือเรากำลังเขาใช้700,000ไปแล้วแล้วเขากำลังจะหาอีกก้อนหนึ่งเพื่อจะไปตรวจสอบอินทรีย์เขาใช้เงิน700,000 บาทเพื่อทำเรื่องซึ่งตอนแรกอ้างกันว่าทำให้มูลค่าตลาดข้าวในประเทศหายไป50 ล้านแล้วรายการเราเนี่ยจะช่วยระดมทุนให้เขาสามารถ NGO ตรวจสอบข้าวได้ต่อนะฮะเขาก็มีคอนเสิร์ตฮะก็เป็นนักศิลปินจีนเนี่ยมาช่วยนะฮะก็เป็นศิลปินจีนซึ่งเป็นประเทศที่ซื้อข้าวจากเราเนี่ยแหละใช่ฮะกูเจิ้งนะฮะจันกลางฟ้าทิพยสังคีตเครื่องสายจีนฮะศูนย์วัฒนธรรมประเทศไทยบัตรราคาแพงหน่อยนะฮะไม่แพงฮะ1,500ครับ1,000แล้วก็500 บาททำเพื่อชาวนาและผู้บริโภคฮะ5-8สิงหาคมอันนี้คือชะตากรรมคนที่ทำเพื่อผู้บริโภคในเมืองไทยคือต้องหาเงินทำงานเองทำเอง5-8สิงหาครับไปซื้อตอนทุ่มหนึ่งนะฮะมีบัตรมีบัตร2,500ด้วย2,000ด้วยถ้าใครอยากช่วยก็ซื้อแพงหน่อยอันนี้แบบของแบบดีเลยเนี่ยครับเสนอได้ไหมฮะครับให้คุณสุทธิพงศ์ไปช่วยเหมารอบให้เขาเอาหมดเลยเพราะคุณสุทธิพงศ์สนใจเรื่องผู้บริโภคน่าจะช่วยเขาฮะใช่ฮะแล้วก็มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะลองติดต่อดูนะฮะเสิร์ชทางเน็ตก็ได้ว่าเบอร์อะไรยังไงอันนี้ของคุณสารีย่องสมหวังมาใช่ฮะอ๋อโอเคโอเคอันนี้เป็น NGO นะครับครับ NGO แต่งานนี้ดีนะการตรวจสอบคุณภาพข้าวใช่ฮะคือถ้าก็เอาข้อมูลอย่างนี้นะฮะสู้กันตายเลยเราก็ต้องเชียร์ใช่มั้ยคือเอาข้อมูลมาโชว์กันผมอยากเถียงเรื่องหลักการเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าครับเอาได้อาดัมสมิธคาร์ลมาร์กซ์อะไรมาในอนาคตโอเคคุณกิติรัตน์เมื่อวานนี้เขาชี้แจง Moody's นะฮะ Moody's Investor Services เนี่ยซึ่งมีข่าวมาตลอดว่าเขาเป็นห่วงเรื่องโครงการจำนำนะฮะครับเขาก็ถามนายรองนายกกิติรัตน์เรื่องนี้เขาส่งตัวแทนมาจริงๆแล้วมีโอกาสพบปะพูดคุยกันหลายเรื่องนะฮะเรื่องสถานะเศรษฐกิจไทยนะฮะเศรษฐกิจโลกนะฮะครับMoody's ตั้งคำถามว่ารัฐบาลจะยังทำงบประมาณสมดุลในปี2560หรือไม่คุณกิติรัตน์บอกว่าใช่นะฮะยืนยันนะฮะงบประมาณก็จะลดการขาดดุลลงไปเรื่อย
แล้วก็สอบถามถึงโครงการจำนำข้าวโครงการรถยนต์คันแรกนะฮะถามว่าในอดีตและปัจจุบันรัฐบาลต้องใช้งบประมาณลงไปดูชาวนาเนี่ยแบบเพิ่มขึ้นหรือลดลงขนาดไหนนะฮะดูแบบภาพรวมระยะยาวคุณกิติรัตน์ก็บอกว่าโดยส่วนตัวมองว่าหากดูแลงบประมาณไม่ให้มากเกินไปในโครงการต่างๆเหล่านี้ Moody's ก็จะรับได้นะครับแล้วเขาก็หารือเกี่ยวกับโครงการพื้นฐานคมนาคม2ล้านล้านบาทแล้วก็ 3.5 แสนล้านบาทด้วยแล้วก็ยืนยันกับทาง Moody's กลับไปว่าหนี้สาธารณะนั้นจะไม่เกิน 50% นี่รวมทุกอย่างตอนนี้ไปหมดแล้วนะครับนะซึ่งก็ Moody's เขาก็ต้องการความแล้ว Moody's เขาจะพอใจไหมฮะเขาดูเหมือนว่าพอใจถ้าฟังจากรองนายกกิติรัตน์เมื่อวานหรือ Moody's เขาอยากจะสนใจด้วยว่าข้าวมีคุณภาพหรือเปล่ามีสารลมควันหรือเปล่าเขาต้องประเมินระยะยาวเขาต้องประเมินระยะยาวว่ารัฐบาลจะขาดทุนจากโครงการนี้ในปี559เนี่ยสมมุติ60ขนาดไหนครับคือถ้าเกิดว่ารัฐบาลการันตีเขาได้ว่าจำนำข้าวจะไม่ขาดทุนเกินเท่านี้รวมหนี้สาธารณะทั้งหมดจะไม่ขาดทุนเกินเท่านี้มันก็น่าจะปรับเครดิตเรตติ้งไทยได้ใช่คือบางทีคนจะไม่เข้าใจว่าทำไมมูดดี้ต้องมาถามเรื่องข้าวเพราะว่าการทำเรื่องข้าวมันโยงกับเรื่องหนี้ภาระหนี้สินของประเทศภาระทางการคลังเพราะฉะนั้นมันก็โยงสู่เรื่องความน่าเชื่อถือของประเทศในระยะยาวครับนี่คุณกิติรัตน์เนี่ยผมคิดว่าเมื่อกี้คุยเรื่องมูดดี้ผมคิดว่าตอนนี้คุณกิติรัตน์ก็มีอาการมูดดี้กับคนหลายฝ่ายในสังคมครับนะครับเมื่อวานนี้คุณกิติรัตน์ก็พูดถึงคนหลายกลุ่มนะครับโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์นะครับซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณโคสิตปั้มเปลี่ยนรัฐจากแบงก์กรุงเทพเนี่ยออกมาวิจารณ์นโยบายของรัฐบาลว่าทำให้ภาระหนี้สินเรื่องครัวเรือนเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อวานนี้คุณกิติรัตน์ก็ให้สัมภาษณ์ตอบโต้ว่าพวกธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายเนี่ยควรจะกลับไปดูตัวเองก่อนว่าทำไมถึงยังมีอัตราดอกเบี้ยไปเงินกู้ชาวบ้านในอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าเกิดรัฐบาลไม่ทำนโยบายซึ่งพวกธนาคารพาณิชย์วิจารณ์ตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยน่าจะแย่กว่าที่ผ่านมาอีกนะครับการส่งออกช่วงที่ผ่านมาอยู่ที่ 3% แต่ว่า GDP โตถึง 6.5% นะครับคุณกิติรัตน์บอกว่าการที่ GDP โต 6.5% มากกว่าตัวเลขส่งออกตั้ง 3% เนี่ยมันก็เป็นตัวชี้วัดให้เห็นอยู่แล้วว่าสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วครับจริงแล้วมีนายแบงค์2คนนะคุณสุภักดิ์สวรักษ์ CEO ของ CIMBไทยเขาก็ออกมาระบุด้วยว่าสินเชื่อเริ่มมีสัญญาณของฟองสบู่ในตลาดอสังหาในคอนโดแล้วก็บ้านแล้วก็สินเชื่อครัวเรือนมันก็เยอะขึ้นซึ่งโยงกับเรื่องนี้อาจารย์โคสิตก็พูดถึงประเด็นนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีเสียงของคุณกิติรัตน์ที่วิจารณ์กลับไปในแบบที่สตาร์มูดี้หน่อยๆเนี่ยนะถึงอาจารย์โคสิตแล้วก็เรื่องของหนี้ครัวเรือนว่าจริงแล้วแบงก์พาณิชย์นั้นคุมได้นะครับพักกันสักครู่นะครับแสดงความคิดเห็นเข้ามากันได้นะครับ4642098ครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนจากธนาคารออมสินการปลูกข้าวออร์แกนิกสำคัญจะต้องปรับปรุงดินให้มีชีวิตด้วยปุ๋ยธรรมชาติไม่ใช่สารเคมีเราคัดพันธุ์ข้าวที่ดีปล่อยให้สิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติช่วยกำจัดศัตรูพืชยังคงใช้น้ำฝนแหล่งน้ำจากธรรมชาติที่สะอาดที่สุดการปลูกข้าวออร์แกนิกต้องใช้ความอดทนแต่ก็คุ้มค่ากับผลที่ได้รับเพราะความสมดุลทางธรรมชาติจะอยู่กับเราตลอดไปจากข้าวออร์แกนิกมาเป็นน้ำนมข้าวกล้องงอก V-Fit อุดมไปด้วยคุณประโยชน์V-Fit จากข้าวออร์แกนิกอีกก้าวหนึ่งที่เราภูมิใจอัมพลฟู้ด A Healthy Taste เปิดโลกในมุมมองใหม่ที่แตกต่างหลากหลายเรื่องราวหลากหลายวัฒนธรรมที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนติดตามได้ในรายการ Global Village ทุกวันจันทร์เวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.ทาง Voice TV ว้า
Welcome to the breakdown. นี่คือช่วงเวลาที่คุณจะสนุกกับภาษาอังกฤษมากที่สุด Don't play hard to get. พบสารพันเรื่องราวรอบตัวแบบ2ภาษา It would be such an adrenaline rush. คำถามกวนใจที่หลายคนสงสัยหูทวนลมภาษาอังกฤษว่ายังไงคะและความสนุกที่ชวนให้คุณหัวเราะเพราะภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องไกลตัว มาสนุกไปกับภาษาอังกฤษกับเราในรายการ The Breakdown with Adam Bradshaw ทุกวันศุกร์ทาง Voice TV Spitfire on the Hurricane จากยุโรปถึงแอฟริกาจากอเมริกาถึงเอเชียไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญติดตามได้ใน World Update ทุกวันเวลา 9 นาฬิกาทาง Voice TV ปวดหัวเลือกสาระไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสาระLand and House คนที่ออกมาพูดเรื่องหนี้ครัวเรือนนั้นเนี่ยล้วนแต่เป็นพวกที่ทำธุรกิจในการปล่อยสินเชื่อหนี้ครัวเรือนทั้งนั้นเลยนะครับถ้าเขากังวลเช่นนั้นเนี่ยนะครับเขาควรจะควบคุมตัวเองให้ดีภาคธุรกิจสถาบันการเงินธนาคารพาณิชย์ต่างๆเนี่ยที่ปล่อยสินเชื่อต่างๆเนี่ยนะครับก็ควรจะควบคุมตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็ท่านควบคุมตัวเองให้ดีก็ไม่มีใครไปบังคับให้ท่านต้องปล่อยสินเชื่ออะไรแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับของภาครัฐเนี่ยนะครับการที่เราจะปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยหรือเกษตรกรจำนวนหนึ่งเนี่ยเพื่อไปทดแทนหนี้นอกระบบก็ทำให้หนี้นอกระบบซึ่งไม่เคยถูกรายงานว่าเป็นหนี้ถูกรายงานกลับมาในระบบเนี่ยนะครับแล้วก็หนี้นอกระบบที่เป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ20ต่อเดือนได้กลายเป็นไม่ถึงร้อยละ1ต่อเดือนเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากอ๋อสินเชื่อนอกระบบเนี่ยเข้ามาสู่ระบบสินเชื่อครัวเรือนก็เลยเยอะขึ้นในระบบส่วนสินเชื่อปกติที่เป็นสินเชื่ออุปโภคบริโภคเวลาคนกู้เงินไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อคอนโดเนี่ยจริงแล้วเขาก็กู้จากแบงก์พาณิชย์ส่วนใหญ่ใช่ซึ่งคนที่ออกมาแนะนำจริงเขาไม่ได้โวยวายแล้วคือผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ถามถึงตัวเลขครับเขาก็บอกตัวเลขว่าสินเชื่อมันอยู่ที่เท่าไหร่มันเพิ่มขึ้นผู้สื่อข่าวก็วิ่งไปหารองนายกบอกเฮ้ยพวกนี้ว่าท่านอย่างนี้กิติรัตน์ก็มูดี้ก็ต้องซัดกลับคือนี่คือข่าวไทยแต่ประเด็นคืออย่างเงี้ยคุณกิติรัตน์โดยหลักการเขาก็บอกว่าสินเชื่อของแบงก์ต่างๆที่ปล่อยเนี่ยแบงก์ก็คุมได้ไงครับคุณก็เลือกปล่อยเฉพาะสินเชื่อมีคุณภาพก็ได้มันจะไม่กลายเป็น NPL ใช่แล้วก็มันก็จะมีสินเชื่อที่มันมีทรัพย์สินครัวเรือนหนี้สินครัวเรือนที่มันไปเพิ่มขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ไปเพิ่มในต่างจังหวัดมันก็สะท้อนว่าเขาไปคือคนต่างจังหวัดเนี่ยเริ่มซื้ออสังหาริมทรัพย์ในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นรวมทั้งบ้านด้วยฮะตัวเลขมันออกมาแต่ว่าต้องเอาข้อมูลชัดอีกครั้งไม่ได้มีเหมือนกับว่าเป็นตัวเลขที่บ่งชี้มาจากสภาพัฒน์แบงก์ชาติหรือแม้กระทั่งในแบงก์ทุกคนที่พูดถึงที่บอกว่านี่ครัวเรือนมันสูงขึ้นแบบน่าเป็นห่วงนะครับไม่มีใครพูดกันนะฮะแม้แต่คุณโคสิตปั้นเปลี่ยนรัฐก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นใช่เขาแค่ไปพูดในงานปาฐกถาเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็พูดถึงสินเชื่อครัวเรือนณเวลานี้ว่ามันอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์มันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ส่งออกโตไม่เร็วมากปีนี้แต่กลายเป็นเหมือนคุณกิติรัตน์ต้องมาป้องผลงานรัฐบาลนิดนึงแต่ว่าคุณโคสิตพูดถึงเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นใช่ไหมฮะไอ้พวกโครงการต่างๆรัฐบาลแล้วก็บอกว่ามันไม่ยั่งยืนอะไรต่างๆก็พูดไปตามระเบียบอย่างนั้นแล้วก็เหมือนกับว่าเนี่ยมันมีผลตอนเนี้ยแต่โคสิตเป็นรองนายกที่ดูแลงานด้านเศรษฐกิจในรัฐบาลในรัฐบาลคมช.แต่ผมคิดว่าการพูดเรื่องมาตรการกระตุ้นระยะสั้นไม่ยั่งยืนเนี่ยมันไม่ใช่การวิจารณ์รัฐบาลโดยตัวเองแต่มันเป็นข้อเท็จจริงใช่ไหมคือทุกคนก็รู้ว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องมีทั้งสองด้านลดกันแล้วก็บอกคือนอกจากบอกไม่ยั่งยืนแล้วบอกมันไม่ได้ผลนี่สิ่งที่คุณโคสิตพูดมันได้ผลในระยะสั้นประมาณนั้นถ้าจะมองในมุมที่เข้าใจสิ่งที่เขาพูดซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติมาตรการที่มันมีหน้าที่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นมันก็จะได้ผลระยะสั้นผมคิดว่านี่เป็นข้อเท็จจริงซึ่งไม่ใช่ปัญหาด้วยซ้ำอย่างเช่นถ้าดูตัวเลขอย่างนี้เนี่ยดูตัวเลขอุตสาหกรรมยานยนต์บ้างซึ่งก็เกี่ยวพันกับนโยบายรถคันแรกโดยตรงเนี่ยตัวเลขก็ออกมาแล้วว่าในไตรมาสต่อจากนี้ไปเนี่ยอุตสาหกรรมยานยนต์ก็จะกำไรหดลงเรื่อยๆอย่างนี้หรือว่าตัวเลขของการเก็บภาษีการอะไรผมคิดว่าในส่วนเนี่ยก็ในแง่ที่คุณโคสิตพูดก็มีมูลแต่ไม่ใช่ปัญหาฮะคือเป็นข้อเท็จจริงทางเศรษฐกิจแบบนึงว่ามาตรการที่ทำงานเพื่อแก้ปัญหาระยะสั้นมันก็ตอบโจทย์ระยะสั้นแค่นั้นเองไม่ต้องไปดราม่ากับมันครับซึ่งก็ดีแต่ว่าคราวนี้คุณกิติรัตน์เนี่ยเขาก็พูดถึงอีกประเด็นหนึ่งด้วยนะ
ที่เขาบอกว่าที่แบงก์ชาติหรือกนง.ระบุว่านโยบายการคลังเนี่ยการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังจากรัฐบาลมันจะแผ่วลงในครึ่งปีหลังเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นในแบงก์ชาติก็ช่วยหน่อยไม่ได้หรือคือก็ไปลดดอกเบี้ยซะคืออันนี้มันมีนักวิจารณ์มาวิจารณ์ต่อจริงๆผมฟังคุณประสานแล้วคุณประสานก็พูดกลางๆนี่แหละใช่ครับเขาก็พูดแต่ว่ามันจะมีนักวิจารณ์วิจารณ์ต่อว่ารัฐบาลจะไม่ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยเหรอทีนี้คุณกิติรัตน์ก็ตอบว่าก็ต้องตอบไปที่แบงก์ชาติแต่ว่าคุณกิติรัตน์ลดดอกเบี้ยสิครับแต่ว่าพูดตามตรงรัฐบาลเนี่ยเขาจะทำแต่ว่ามันชะงักเงินเรื่องไอ้ 3.5 แสนล้านอยู่ครับแล้วก็2ล้านล้านก็อาจจะสะดุดอยู่ในสภาแหละมันก็เลยยังไปไม่ได้คือแต่ว่ามันกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าเออถ้ามันนั่งนึกผมไม่เคยนึกจากมุมนี้นะคือนโยบายรัฐบาลเขากระตุ้นให้มีการบริโภคจริงแต่ว่าคุณภาพของสินเชื่อที่ปล่อยโดยแบงก์พาณิชย์เนี่ยอันนี้อยู่ที่แบงก์พาณิชย์ล้วนๆนะครับแม้กระทั่งมูลค่าสินเชื่อที่โตขึ้นในแต่ละปีเนี่ยอันนี้อยู่ที่แบงก์พาณิชย์ล้วนๆนี่แหละผมคิดว่าเป็นเมสเซจที่คุณกิติรัตน์สื่อคราวนี้ที่แสดงอาการออกมาคราวนี้เพื่อจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของคุณที่คุณต้องไปคุมรัฐบาลก็มีที่กระตุ้นเศรษฐกิจไปแต่ว่าถ้าแบงก์พาณิชย์คุมมากเนี่ยก็จะมีปัญหาอีกด้านนึงกับมาเหมือนกันว่าเศรษฐกิจก็จะไม่โตคนที่ไปกู้เงินจากแบงก์ก็จะเดือดร้อนอีกคือผมคิดว่า2เรื่องนี้มันมี2มุมซึ่งมันต่างกันมากแล้วก็เถียงไม่จบอ่ะครับครับแต่ว่าสนุกผมว่าคิดว่ามันก็สร้างสรรค์ดีนะฮะสร้างสรรค์ต่อเนี่ยมีม็อบเกษตรเนี่ยนะฮะม็อบเกษตรคืออย่างเงี้ยเขาไม่ได้จำนำแค่ข้าวนั้นคือผมไม่ต้องรู้อย่างมันสำปะหลังครับก็จำนำแล้วอันนี้มีปัญหาอีกเรื่องนึงซึ่งผมกำลังคิดว่าสินค้าบางประเภทที่มันกระบวนการการผลิตเนี่ยมันไม่ลงตัวเนี่ยรัฐบาลเข้าไปช่วยเนี่ยอาจน่าจะดีอย่างเช่นลำไยลำไยเนี่ยเกิดล้นตลาดปีนี้น่าจะเยอะกว่าปีที่แล้วแล้วก็คราวนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้มีม็อบเกษตรม็อบเกษตรที่เขาเลือกเคลื่อนไหวในรอบนี้เนี่ยเมื่อวานนี้เป็นข่าวคือในที่สุดตอนนี้เนี่ยเขาต้องทำตัวให้เป็นข่าวให้ได้เพราะว่าถ้าไม่ปิดถนนหรือไม่ทำให้รถติดเนี่ยมันไม่อยู่ในข่าวไงฮะอันนี้เป็นวิธีการใหม่ฮะแล้วเข้าใจเลยฮะว่าต้องทำคือก็เหมือนก็เห็นด้วยเลยเพราะว่าถ้าคุณไปชุมนุมเรียบร้อยๆหน้าทำเนียบบางทีก็ไม่ได้ผลใช่คราวนี้เขาไปปิดทางด่วนฮะอ๋อเหรอฮะปิดทางด่วนไม่ได้ปิดแล้วเดินขบวนขึ้นไปเลยฮะอ๋อเขาเดินขึ้นไปเขาไม่กล้ายืนขวางรถนะคือเขาก็คือเดินขบวนบนทางด่วนนี่ก็จบแล้วฮะเดินขบวนทางด่วนก็เป็นข่าวแล้วแน่ๆรถมันติดเส้นไหนครับนี่ฮะบนทางพิเศษศรีรัตน์ทางด่วนขั้นที่2จากด่านรัชดาพิเศษก็ไม่ไกลฮะแถวกลางๆกรุงเทพนี่แหละมุ่งหน้าต่างระดับพญาไทไปลงยมราชรถยนต์หนาแน่นติดขัดนะฮะท้ายแถวสะสมด้านรัชดาพิเศษกลุ่มกองทุนฟื้นฟูเกษตรกร 1,000 คนฮะปิดช่องทางด้านซ้ายสุดในบนทางด่วนทำให้เสียช่องทางจราจรไปหนึ่งช่องทางแล้วก็ประมาณ3โมงครึ่งนะฮะมีตัวแทนของกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางเข้าไปเจรจากับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องตกลงกันว่าและข้อสรุปที่เข้าใจกันได้แล้วก็ย้ายกลับไปที่หน้ากระทรวงการคลังเช่นเดิมอ๋อกระทรวงการคลังที่เขาปักหลักกันอยู่นี่แหละนะฮะแต่จำนวนคนไม่มากแต่ว่าเขาก็เรียกร้องอันนี้เป็นเรื่องของหนี้หรือเปล่าคุณชูวัฒน์เป็นเรื่องหนี้ฮะเป็นเรื่องหนี้ไม่ใช่เรื่องจำนำเรื่องกองทุนฟื้นฟูชีวิตเกษตรกรเนี่ยเป็นกองทุนที่หมักหมมปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้คือมันเป็นกลไกที่จะขึ้นมาช่วยเรื่องหนี้สินแล้วก็ฟื้นฟูชีวิตให้เกษตรกรมีกระบวนการพักชำระหนี้แล้วก็เป็นกองทุนที่จะเข้าไปช่วยจ่ายดอกเบี้ยแทนหรืออะไรต่างๆแต่ว่ากลไกมันระบบราชการมันไม่ได้ช่วยเกษตรกรได้ผลอย่างรวดเร็วพอครับมันมีปัญหาหมักหมมมานานแล้วก็มีการเมืองภายในมีการเลือกตั้งของเกษตรกรกันเองก็มีปัญหาเยอะมากซึ่งหูยาวแม้แต่เคสที่ต้องไปเดินบนทางด่วนมันก็สะท้อนหรือเปล่าว่าคือถ้าเขาอยู่เฉยๆก็ไม่มีใครฟังเขาแสดงว่าระบบการฟังความเดือดร้อนประชาชนในบ้านเราก็มีปัญหาด้วยหรือเปล่าคือถ้าคุณไม่ประท้วงคุณก็ไม่ได้อะไรหรือว่าต่อให้คุณนั่งประท้วงประท้วงแบบไม่มีสีสันคนก็ไม่สนใจคุณจะแก้ยังไงเรื่องแบบนี้ก็ประท้วงไงฮะก็ต้องทำการประท้วงเป็นระบบนึงอยู่ในระบบให้ได้ยินเสียงเขาบ้างเพราะอยู่ที่หน้ากระทรวงการคลังเนี่ยไปสักพักแผ่วแล้วเพราะฉะนั้นก็คือผมเห็นข่าวนี้ใน Facebook อะไรเยอะแล้วคนกรุงเทพก็ด่าเยอะเลยนะฮะซึ่งผมคิดว่าก็ต้องเห็นใจคนที่เขาเดือดร้อนด้วยเหมือนกันคือคนกรุงเทพเดือดร้อนจากรถติดเนี่ยก็น่าเห็นใจแต่ว่าพวกนี้เขาเดือดร้อนหนักกว่าเยอะจริงๆเขาไม่มีตังค์ใช้เขาไม่มีตังค์ใช้มันยิ่งกว่ารถติดยิ่งกว่าเสียเวลาเดี๋ยวช่วงหน้าฮะมีเรื่องการเมืองรอกันอยู่ร้อนๆหลายประเด็นนะครับรวมทั้งการจากไปตําจากตําแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญไปแน่ใช่มั้ยฮะไปแน่ฮะแล้ววันนี้ท่านจะแถลงข่าวคุณวสันต์สร้อยพิสุทธิ์นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณนี่
ขนมไทยกะทิอบควันเทียนชาวเกาะอัมพลฟู้ดโซฮอเต็มถังทุกครั้งที่เติมน้ำมันแก๊สโซฮอคุณจะช่วยคุณเครื่องไม่พังกังเหลือคุณจะช่วยชาติสร้างรายได้ให้เกษตรกรคุณจะช่วยโลกเห็นหรือยังแค่เติมน้ำมันแก๊สโซฮอคุณช่วยได้ตั้งเยอะช่วยคุณช่วยชาติช่วยโลกน้ำมันแก๊สโซฮอใช้ดีเร่งดีไม่มีสะดุดในโลกออนไลน์เนี่ยมีคน2ประเภทมีออนไลน์ลีดเดอร์กับออนไลน์ฟอลโลเวอร์เพราะฉะนั้นเมื่อมีออนไลน์ลีดเดอร์ก็มีออนไลน์ฟอลโลเวอร์ถ้าเราหาคนที่เป็นออนไลน์ลีดเดอร์เจอเราจะหาคนที่เป็นฟอลโลเวอร์ได้มหาศาลทั่วเป็นครั้งแรกของโลกก็ได้เรากำลังเอาคนที่เป็นคนดังในโลกออนไลน์มาอยู่ที่เราแต่เอา Voice CD Branding สื่อสารไปถึงคนบนออนไลน์ที่ตามเขาอยู่อีกนับ10ล้านวิจแจ็คกี้คุกกิ้งวิดเลิฟสัปดาห์นี้พลาดไม่ได้นะครับปลื้มเดินดินมา explore ที่ตลาดเจวลีแถวชื่นลมผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กโทรลักส โอเคฮะท่านประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งสร้างชื่อได้มากที่สุดในช่วงเพียงแค่2ปีนะฮะ ประกาศลาออกตอนแรกท่านจะลาออกตั้งแต่ก่อนหน้านี้ละแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะแถลงใหญ่นะครับตามสัญญาคุณวสันต์ชอบพิสูจน์ก็เคยบอกว่าก็จะอยู่แค่2ปีเพื่อที่จะให้คนอื่นได้ขึ้นมาเป็นตำแหน่งนี้ต่อใช่ซึ่งตำแหน่งนี้ก็เหมือนเป็นตำแหน่งที่มีการสลับหมุนเวียนกันสำหรับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ใหญ่แต่ละท่านก่อนหน้านี้ก็เป็นคุณชัชชุลวรสลับมาเป็นคุณวสันต์ซึ่งกว่าตอนสลับมันสลับถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่ว่าถึงเวลาตอนนี้ก็จะสลับอีกรอบนึงคือถ้าคุณวสันต์เป็นนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งนะฮะสื่อก็จะเรียกว่าสมบัติผัดกันชมก็แย่งเก้าอี้ดนตรีฮะครับไม่ที่จริงผมไม่เข้าใจว่ามันมีกฎหมายอะไรในประเทศนี้หรือเปล่าที่บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยสามารถเปลี่ยนตำแหน่งประธานกันได้ตามวาระแล้วก็ตามข้อตกลงของคนที่เป็นตุลาการด้วยกันก็อันนี้คือวัฒนธรรมประเพณีซึ่งเป็นเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียก precedent มาตรฐานใหม่ที่สร้างขึ้นมาแล้วต้องเคารพแต่กฎหมายไม่ได้ให้ทำอย่างนี้ได้เลยนะนี่คือผู้กำหนดกฎหมายและนี่มันก็ไม่ได้ถูกหลักเจตนารมณ์ซะเท่าไหร่ฮะคือเขาก็ต้องเลือกคนที่คุมการประชุมได้หรือว่าบริหารงานจัดการภายในได้แต่ว่าท่านวสันต์ออกมันดีไม่ใช่ฮะเราก็นั่งวิจารณ์ท่านมาประมาณ2ปีตั้งแต่ท่านอยู่ในตำแหน่งข่าวดีและข่าวร้ายฮะข่าวดีคือคุณวสันต์ได้ออกไปแล้วข่าวร้ายก็คือดูสถิติที่ผ่านมาคุณวสันต์เป็นเสียงข้างน้อยเสมอในคดีที่เราคิดว่าโอ้โหไม่ควรจะรับครับคุณวสันต์เสียงข้างน้อยเล่นคุณวสันต์เข้ามาตลอดวันนี้พี่พอออกบอกเขาเป็นคนดีคดียับยั้งแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา68คดียับยั้งแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา68ที่คุณสมชายแสวงการไปยื่นนะฮะมีเสียงข้างน้อยคือคุณวสันต์คุณอุดมศักดิ์นะครับกรณีคุณบวรยื่นฟ้องตุลาการเสียงข้างน้อยในมาตรา68เหมือนกันนะฮะตุลาการเสียงข้างน้อยคือคุณวสันต์และคุณบุญส่งแล้วก็คุณอุดมศักดิ์อีกงั้นตอนแรกจะเป็นคุณวสันต์ตัดสินเนี่ยคงไม่ได้รับในเรื่องพวกนี้ใช่งั้นแปลว่าคุณเรื่องรัฐธรรมนูญแก้ไขคงผ่านได้สบายนะฮะกรณีพิพากษาตัดสิทธิ์คุณจตุพรครับ7ต่อ1นะฮะเสียงข้างน้อยก็คือคุณชัชชลวรนะฮะกรณีพิจารณายุบพรรคประชาธิปัตย์เสียงข้างน้อย2เสียงคือคุณชัดและคุณบุญส่งคือพูดง่ายว่าคนที่มักจะเป็นเสียงข้างน้อยนั้น1คุณชัด2คุณบุญส่ง3คุณอุดมศักดิ์แล้วก็4คุณวสันต์ซึ่งไม่ได้เป็นคนที่มักจะเป็นเสียงข้างน้อยจะขึ้นมาเป็นประธานศาลผมฟังแล้วเหมือนกับว่าคุณชัดกับคุณวสันต์ควรจะกลับมาเป็นศาลต่อหรือเปล่าฮะฟังจากคุณชวัฒน์พูดแล้วเนี่ยเปล่าฮะคือมาตรฐานผิดทั้งหมดตกทั้งหมดแต่ว่านั่นคือดีที่สุดแล้วคือนั่นคือดีที่สุดคุณชัดคุณบุญทรงคุณวสันต์แล้วก็มีเมื่อกี้อีก 2-3 ท่านครับไม่ได้เป็นแคนดิเดตตัวเต็งใช่แคนดิเดตคือคุณนุรักษ์มาประณีตกับคุณจรูนอินทะจารย์ครับซึ่ง2คนนี้มีข่าวว่าจะขึ้นมาเป็นประธานไม่แต่ผมคิดว่าประเด็นที่มันสำคัญแล้วผมคิดว่ามันต้องพูดให้เยอะคือทำไมศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยอยู่กันแบบนี้คือ
คือตุลาการตกลงกันเองว่าแต่ละคนจะเป็นคนละ2ปีแล้วสลับกันไปสลับกันมาตำแหน่งอย่างนี้มันควรจะตกลงกันด้วยวิธีอย่างนี้ครับบริษัทเอกชนเล็กๆเขายังไม่ทำกันแบบนี้เลยแล้วนี่เป็นตำแหน่งซึ่งดูคือแทบจะเหมือนกับว่าเป็นองค์อธิปัตย์องค์ใหม่ของประเทศนี้ไปแล้วแต่ใช้วิธีสลับเก้าอี้กันทุก2ปีครับตอนนี้ต้องบอกอาจารย์ศิโรจน์ว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นเช่นนั้นแหละฮะผมถามจริงเรื่องอย่างนี้ท่านมีคนไปยื่นเรื่องกับผู้ตรวจการหรือปปช.สอบได้ไหมคุณเรืองไกรคงยื่นฮะแล้วก็โดนผมสงสัยว่าเรื่องแบบนี้จะไปยื่นให้ผู้ตรวจการหรือปปช.สอบได้หรือเปล่าผมไม่เข้าใจผู้ตรวจการต้องไปสอบเรื่องจริยธรรมครับผู้ตรวจการเป็นเรื่องปัญหาจริยธรรมแล้วไงนี่ก็เป็นเรื่องจริยธรรมหรือเปล่าฮะคือตำแหน่งของอันนี้ผมฟังประโยคนี้ผมนึกถึงสมัยคุณสุจินดากับคุณเกษตรรัชนันท์ในปีพฤษภาคม2535ย้อนหลังไปก็คือว่าเขาเถียงกันเรื่องใครจะเป็นนายกแล้วบิ๊กจอร์ดเนี่ยบอกว่าถ้าสุไม่เอาก็ให้เต้แล้วประชาชนก็ไม่พอใจมากตอนนั้นก็คือว่าทำเหมือนกับตำแหน่งสาธารณะของประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่2คนสลับกันไปสลับกันมาแล้วนี่คือตำแหน่งที่ผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยสลับกันไปสลับกันมาคือบอกแล้วถ้าเกิดว่าเป็นนักการเมืองจากการเลือกตั้งเนี่ยโดนเละไปแล้วแต่บังเอิญว่าท่านเป็นคนดีเป็นผู้พิพากษามาก่อนมาจากการสรรหาคือต่อให้เป็นคนดีก็สลับไม่ได้เพราะนี่มันเงินของพวกเราไงฮะไม่ท่านไม่เป็นคนดีก็ได้ท่านเขียนรัฐธรรมนูญเองได้ที่ผ่านมาเขียนรัฐธรรมนูญอยู่แล้วตัดและหรือทิ้งแต่ผมยอมรับว่าอัยการสูงสุดทิ้งในการทำหน้าที่ในการจัดรายการอย่างนี้เนี่ยพอมีคนอย่างคุณวสันต์เนี่ยโอ้มันมีเรื่องให้คุยมีสีสันเยอะคือผมยอมรับผมก็กลัวท่านต่อไปจะน่าเบื่อคือวันนี้ทั้งสองท่านเนี่ยวิจารณ์คุณวสันต์มา2ปีพอไปแล้วชมความดีของเขาตลอดเลยนะฮะผมอยากจะเชิญบอกรายการผมว่าเราควรจะเรียนรู้อะไรท่านเยอะไม่ได้ชมนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยคือจะบอกว่าสถิติเนี่ยเขาก็คือส่วนใหญ่เป็นเสียงข้างน้อยและเป็นคนข้างถ้าพูดไปแล้วคือค่อนข้างจะตรงไปตรงมาคือบอกไปเลยว่าสมัยคุณสมัครตัดสินผิด มีสารมนุษย์คนไหนกล้าจริงจริงจริงเขาไม่ได้บอกว่าสัตว์แต่ตัดสินผิดนะไปอ่านคำจริงจริงเขาไม่ถงนำเขาพูดแค่นั้นเขาไม่เคยบอกว่าตัดสินผิดเขาบอกว่าสารมนุษย์ใช้ธงนำแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องอยากให้ผู้ตรวจการมาตรวจสอบแล้วน่าจะมีคนไปร้องนะคือผมไม่เข้าใจว่าตำแหน่งแบบนี้เนี่ยอยู่กันด้วยการสลับทุก2ปีได้ยังไงผมว่ามันผิดแน่ๆมันไม่มีทางถูกได้ในเรื่องนี้ครับอีกเรื่องสำคัญเรื่องนึงนะฮะญาติวีรชนเมษาพฤษภา53เนี่ยนำโดยคุณแม่ของคุณกมลเกตนะคุณพยาวอักขาดเนี่ยนะฮะมารดาของนางสาวกมลเกตซึ่งเป็นพยาบาลอาสาที่ถูกยิงเสียชีวิตในวัดปทุมวนาราม19พฤษภาคม53และกลุ่มญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็ยื่นเรื่องอย่างเป็นทางการแล้วไปที่สำนักปลัดนายกนะฮะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอรัฐบาลสนับสนุนร่างพรบนิรโทษกรรมฉบับที่ญาติวีรชนร่างขึ้นมาซึ่งเขาบอกว่าร่างนี้เนี่ยจะไม่ไปนิรโทษให้กับผู้ที่สั่งการครับแล้วก็จะช่วยเฉพาะเหยื่อของการชุมนุมจริงยืนแล้วเมื่อวานคือเรื่องนี้พูดยากฮะและเป็นเรื่องเศร้าเรื่องเศร้าจริงๆคืออ่านแล้วผมอ่านร่างกฎหมายตัวนี้แล้วด้วยตัวเองแล้วอ่านแล้วหลายรอบด้วยเพราะไม่น่าเชื่อการร่างจะผิดพลาดได้ขนาดนี้โอเคคือญาติเนี่ยฮะมีศักดิ์และสิทธิ์เลยคือเขาเสียสูญเสียจริงและมีสิทธิ์ที่จะแค้นด้วยใช่ไหมฮะสิทธิ์ที่จะปกป้องและพยายามไม่ปล่อยคนผิดคนที่ยิงหรือเจ้าหน้าที่ผู้น้อยก็ตามที่เป็นคนยิงเกินคำสั่งเนี่ยเขาทำเต็มที่เลยเขาควรจะต้องมีสิทธิ์ที่อยากจะเรียกร้องสิทธิ์ตรงนี้แต่ว่ามันก็ต้องอดวิจารณ์ไม่ได้ถ้าร่างตัวนี้มันไปมีผลทำให้ผลในทางปฏิบัติของมันแล้วจริงๆเนี่ยถ้าไปอ่านกฎหมายแล้วคุณไปดูกฎหมายพรกฉุกเฉินที่มันเว้นความผิดเจ้าหน้าที่ผู้น้อยเนี่ยนะฮะคุณก็จะรู้ว่าร่างกฎหมายตัวนี้เนี่ยราวกับยิงคนซ้ำอีกรอบก็คือคุณจะเจอแกนนำเสื้อแดงติดคุกคนที่ติดคุกอยู่ไม่ได้รับการปล่อยคดี112ก็ยังคงไม่มีใครแตะและทหารก็ยังคงรอดเหมือนเดิมอ๋อคือมันไม่ได้ไปทำไงคือเขาบอกว่าคนที่ยั่วยุยุยงสั่งการอะไรเงี้ยครับก็ต้องถูกดำเนินคดีต่อก็ยังถูกดำเนินคดีต่อซึ่งอันนี้เสื้อแดงก็คงโดนหลายคนเพราะว่าไปยั่วยุเหมือนกันตอนนั้นใช่คือปัญหาคือใครบอกว่ายั่วยุใช่ไหมฮะก็มีศาลนี่แหละบอกแล้วคุณเชื่อยังไงใครคือเขาไม่เว้นความผิดเลยในตัวนี้คือไม่เว้นความผิดในการเผาสถานที่ทรัพย์สินเอกชนอะไรทั้งสิ้นเลยแล้วพวกที่อยู่ไม่รู้จะยุ่งเรื่องหลักสี่ก็ยังโดนต่อครับเพราะส่วนใหญ่พวกนี้ก็คือเผาสถานที่เอกชนก็อาจจะโดนเขาเว้นสถานที่ราชการแต่ไม่เว้นเอกชนคือคนเหล่านี้ก็จะโดนอยู่ดีแต่ในที่สุดการเถียงกันเรื่องนี้ในบ้านเรามันประเด็นมันคืออะไรก็คือเหมือนกับว่าในสุดทุกร่างเนี่ยในสุดจะไม่มีร่างไหนนำไปสู่การลงโทษทหารเลยลงโทษผู้สั่งการลงโทษแต่ผู้สั่งการพรบ.ฉุกเฉินเนี่ยพูดด้วยชัดว่าถ้าเกิดโอเคถ้าเกิดคุณทำตามคำสั่งคุณรอดหมด
และไม่เกินกว่าเหตุเนี่ยรอดหมดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติแต่ในความเป็นจริงคือการใช้สไนเปอร์ยิงคนที่ไม่มีอาวุธมันเกินกว่าเหตุทุกกรณีอยู่แล้วฮะแล้วใครเป็นคนตัดสินล่ะฮะว่าเกินกว่าเหตุมันต้องเป็นมันเป็นเรื่องดุลวินิจฉัยมันเป็นเรื่องดุลพินิจเพราะทุกคนก็ทหารเนี่ยกลัวมีการใช้สไนเปอร์ยิงคนไม่มีอาวุธที่ไม่เกินกว่าเหตุได้ในโลกนี้ด้วยแล้วปัญหาคือว่าเขาคิดว่ามันมีชายชุดดำไงมันเกินกว่าเหตุไหมเขายิงผู้ที่สังหารประชาชนทหารตายไป21คน10เมษาเกินกว่าเหตุไหมเขาต้องปกป้องตัวเองเฮ้ยเดี๋ยวนะร่างของคุณแม่คุณกมลเกตเนี่ยเขามันไม่ไปเกทับพรกฉุกเฉินแล้วคือหมายความว่าพรกฉุกเฉินเนี่ยคุ้มครองทหารในการปฏิบัติหน้าที่ปัญหาคือว่าผลในทางร้ายเนี่ยมันไม่สามารถย้อนกลับได้คือมันไม่สามารถปล่อยล้มล้างแล้วไปมีผลทางร้ายกับไม่แต่อันนี้คุณชวนมองในแง่กฎหมายว่าอย่างผมนี่พยายามมองอีกแง่นึงก็คือว่าร่างอื่นๆเนี่ยไม่แตะปัญหานี้ไงฮะว่าคนที่ยิงเนี่ยไม่ผิดแต่ร่างนี้อย่างน้อยมีการพยายามจะตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาว่าเราควรจะลงโทษคนที่ยิงคนด้วยร่างอื่นๆไม่ได้แตะปัญหานี้เพราะว่าพรกฉุกเฉินมันเว้นไว้แล้วร่างอื่นๆไม่ได้บอกว่าอันนั้นไม่ผิดครับแต่การบอกว่าอันนั้นผิดคือพูดง่ายว่าการบอกว่าไม่เว้นโทษทหารเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไม่เว้นจริงเพราะในทางปฏิบัติพรกฉุกเฉินมันเว้นไปแล้วนี่คำถามคือทำยังไงที่เราจะยกระดับการเถียงเรื่องนี้มาเป็นประเด็นว่าคนที่ยิงเนี่ยก็ต้องมีความผิดด้วยเพราะว่าคุณเป็นคนยิงคุณไม่ผิดไม่ได้ครับครับทีนี้คือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือว่าพรกร่างพรกตัวนี้ของญาติเนี่ยนะไปหยิบเนื้อหาเกือบส่วนใหญ่แล้วก็มาเพิ่มข้อ4ของร่างรัฐธรรมนูญขจัดความขัดแย้งของนิติราษฎร์มาสิ่งที่กลไกของนิติราษฎร์ทำก็คือว่าจะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งคอยพิจารณาว่าอันนั้นผิดไม่ผิดทหารคนนั้นผิดไม่ผิดเกินกว่าเหตุไม่แล้วก็มีเป็นองค์กรสูงสุดคือคุมหมดคือคุมศาลคุมอะไรหมดแต่ร่างตัวนี้ไม่มีคณะกรรมการตัวนั้นเพราะนั้นร่างตัวนี้มันจึงเหมารวมมันเป็นกฎหมายที่คลุมทั้งหมดและทั้งหมดมันจะไปอยู่ที่การใช้กลไกข้าราชการในการตัดสินว่าคุณเกินกว่าเหตุไม่เกินกว่าเหตุมันไม่มีคณะกรรมการขจัดความขัดแย้งถ้าเป็นอย่างนี้จริงที่คุณชูวัฒน์พูดเนี่ยโมเมนตัมทางการเมืองคงจะหนุนให้มีการพิจารณาร่างกฎหมายนิรโทษกรรมของคุณวรชัยเหมะครับมากกว่าสสไทยคงจะมันมีประเด็นหนึ่งก็คือว่าเวลาญาติอ้างเนี่ยบอกว่าฉบับประชาชนฉบับอื่นไม่ใช่ฉบับประชาชนอันนี้ก็ไม่จริงอีกเหมือนกันเพราะฉบับคุณวรชัยเป็นฉบับ29มกราซึ่งประชาชนและกลุ่มอาจารย์หวานเป็นคนร่างและคุณวรชัยใช้ชื่อสสช่องทางเป็นช่องทางเท่านั้นเองเพราะคุณวรชัยอย่าลืมว่าไปลงชื่อหนุนพรบปรองดองของคุณเฉลิมเพราะนั้นนี่ไม่ใช่ฉบับของคุณวรชัยมันคือฉบับประชาชนเหมือนกันเพราะนั้นเวลาเคลมญาติซึ่งก็โอเคนะมีศักดิ์และสิทธิ์ผมยืนยันว่าเขาเป็นผู้ผลกระทบจริงเวลาเคลมอย่าเคลมว่าภาคประชาชนภาคประชาชนอื่นๆจะน้อยใจโอเคคราวนี้ของคุณวรชัยเขาเสนอนะฮะซึ่งเขาก็หวังว่าจะรับการพิจารณาก่อนพรบกู้เงิน2ล้านล้านแต่ว่าทางเว็บฝ่ายค้านเนี่ยคุณจรินทร์ลักษณวิศิษฐ์เนี่ยเขาออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าไม่ต้องการรัฐบาลนั้นดึงดันดื้อในการดันพรบนิรโทษกรรมเข้าสู่การพิจารณาต่อไปนะฮะซึ่งน่าสนใจนะฮะคือก่อนหน้านี้ฝ่ายค้านเขาไม่เอาด้วยกับพรบปรองดองก็จะไปช่วยคุณทักษิณแต่ว่าท่าทีของเขาเรื่องนิรโทษกรรมผมยังดูเขาแบ่งรับแบ่งสู้อยู่เหมือนกับว่าเขาอยากจะช่วยญาติของผู้เสียชีวิตผมคิดว่าเกมในสภารอบนี้เขาจะอ้างว่าฉบับที่เสนอเป็นฉบับของนักการเมืองแล้วเขาจะบอกว่าฉบับของญาติพี่น้องเนี่ยทำไมรัฐบาลไม่สนผมคิดว่านั่นคือเกมของฝ่ายค้านในเมื่อมีการพิจารณานิรโทษกรรมเพื่อไม่ให้นิรโทษกรรมผ่านนั่นแหละฮะมันจึงเป็นความเศร้าไงฮะเวลาพูดเรื่องร่างพรบนิรโทษกรรมในเวลานี้เพราะว่ามันมีขัดแย้งกันและฝ่ายญาติก็มีศักดิ์และสิทธิ์จริงๆไงเขาได้รับผลกระทบจริงๆแต่ว่าตัวร่างไม่รัดกุมเลยแต่ผมว่ากลับไปพูดเรื่องร่างคุณวรชัยมันก็มีจุดอ่อนซึ่งผมก็รู้สึกไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมไม่มีผมไม่เห็นความพยายามในการเอาทหารที่ยิงคนมาลงโทษไงฮะมีเขาถึงไม่เนียสการไหมไม่ระบุไงเข้าใจไหมฮะคือไม่ระบุไงลองคุณศิโรจน์ลองไปอ่านร่างของคุณวรชัยดูก่อนใช่เพราะว่าเดี๋ยวคงเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันเมื่อสภาเปิดมาเนี่ยแล้วเรื่องนี้กลายมาเป็นประเด็นใหญ่ครับนะครับก็เอาแต่เอานี้ผ่านก่อนก็ดีเหมือนกันนะฮะจะได้ชัวร์ว่าไหนไป2ล้านล้านนิรโทษกรรมเนี่ยมันจะได้เดินหน้าไปสักทีชั่วโมงหน้านะฮะเดี๋ยวกลับมาครับมีเรื่องคุยกันหลายประเด็นนะครับพม่าเขาจะปล่อยนักโทษการเมืองแล้วนะฮะสักครู่ฮะโลกสวยด้วยมือเราโลกสวยด้วยสีเบเยอร์
ออกซิเจนพลัสมีอัลตราโลวีโอซีและยังมีดีอะไรปลอดสารพิษดมได้สบายว่าไหมเข้าบ้านไม่ล้างเท้าอีกแล้วแต่เช็ดออกง่ายต่อได้เลยเพื่อนสีดูราคลีนออกซิเจนพลัสแรงบันดาลใจเริ่มต้นที่นี่ทุกดีไซน์สวยมีระดับทุกฟังก์ชันล้ำทุกรายละเอียดสร้างแรงบันดาลใจให้คุณแรงบันดาลใจครั้งใหม่มาถึงแล้ว The Inspiration ล่าสุดจาก Electrolux Thinking of Youคือดีแต่แต่งตัวคือต้องทำอินดีด้วยไอ้ต่างไม่ต่างผมว่าอย่าไปซีเรียสเลยซีเรียสว่ามันดีหรือเปล่าดีกว่าเราชอบหรือเปล่าดีกว่าอะไรครับถ้ามันต่างแล้วเราไม่ชอบจะทำทำไมโลกเขารู้จักกับตัวตนของตัวเองมากขึ้นมันไม่ได้ขั้นจำเป็นแต่ว่ามันทำให้เรามีชีวิตที่รื่นรมย์มากขึ้นสิงคโปร์ดินแดนนักอ่านสร้างสำนึกห้องสมุดเป็นบ้านหลังที่3เสริมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้แบบไม่รู้จบสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนกลับไปที่นั่นหลายบ่อ5บ่อดินเก่าติดกับบ่อกุ้งขบวนรถไฟรายการ Voice Special รางวัลแสงชัยสุนทรวัฒน์ประจำปี2555รายการที่จะรวมข่าวและสารคดีเชิงข่าวที่ได้รับรางวัลแสงชัยสุนทรวัฒน์ประจำปี2555ในการติดตามจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดจนได้ข้อมูลว่าจะมีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 8:30 นนะคะสามารถรับชมผ่าน True Vision ช่อง64และ75ในระบบ HD ทางช่อง Voice TV รวมถึง www.voicetv.co.th ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Chat Room นะครับห้องข่าวสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมราคาทองหรือออนไลน์นี่เป็นสื่อที่มาเร็วไปเร็วเพราะมีทั้งดีและไม่ดีพูดถึงเรื่องดาวอังคารไปแล้วไม่ได้กลับไทยและกัมพูชายื่นพิกัดแผนที่ใกล้เคียงพื้นที่ครบทุกเรื่องที่ควรรู้ครอบคลุม